สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมพร้อมหรือ Ready English บทที่5การอธิบายเส้นทางและการสอบถามเส้นทาง Giving and asking for directions บทเรียนนี้ออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้เรียนในระดับต้นซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายเส้นทางและสอบถามเส้นทางครับในตอนที่4นี้มีสำนวนที่น่าสนใจทั้งหมด8สำนวนและประโยคที่ควรฝึกพูดอีก4ประโยคเมื่อศึกษาบทนี้จบแล้วผู้เรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับยานพาหนะต่างๆที่เหมาะสมต่อการเดินทางท่องเที่ยวอีกทั้งรูปประโยคเกี่ยวกับการถามระยะทางกันครับก่อนอื่นลองมาฟังการสนทนาระหว่างนิดและแอนสองสาวเจ้าหน้าที่บริษัทนำเที่ยวก่อนนะครับพี่แอนคะวันนี้หนูมีปัญหานิดนึงค่ะขอปรึกษาหน่อยสิคะว่าไงจ๊ะคือลูกค้าสนใจแพ็กเกจทัวร์ของเราค่ะแต่นี่จะถามเขาว่าจากที่พักเขาไกลจากบริษัทเราไหมจะได้จัดรถบริการได้ถูกอะค่ะนิดว่านิดคงพูดผิดแน่ๆเลยสื่อสารกันลำบากอะค่ะพี่ช่วยสอนหนูหน่อยได้ไหมคะได้สิคะใจเย็นๆนะผู้เรียนทุกท่านพอจะช่วยนิดได้ไหมครับการทราบระยะทางใกล้หรือไกลถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญไม่น้อยต่อการวางแผนเดินทางนะครับแต่ก่อนที่เราจะวางแผนการเดินทางยานพาหนะที่ใช้ก็สำคัญไม่น้อยเช่นเดียวกันแต่เครื่องบินรถไฟรถไฟฟ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรล่ะครับวันนี้มาเรียนรู้คำศัพท์ประเภทของยานพาหนะและประโยคที่ใช้ในการสอบถามความใกล้ไกลกันครับผู้เรียนรู้จักยานพาหนะต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าครับรถตู้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษเรียกรถตู้ว่า van เครื่องบินล่ะครับ airplane หรือเรียกสั้นๆว่า plane รถไฟฟ้าใต้ดินล่ะครับ underground train หรือ subway มีอีกหนึ่งคำนะครับที่ใช้แทนรถไฟฟ้าใต้ดินได้เรียกว่า Metro ถ้าเป็นที่ประเทศไทยอาจจะใช้ชื่อเฉพาะอย่าง MRT เลยก็ได้เหมือนกันครับรถไฟฟ้าบนดินภาษาอังกฤษเรียกว่า Skytrain หรือจะเรียกสั้นๆว่า BTS ไปเลยก็ได้นะครับรถไฟปกติเรียกว่า Trainรถเมล์หรือรถประจำทางก็เรียกง่ายๆที่เรารู้จักกันดีเลยล่ะครับ Buzz คำที่7นี้นะครับเป็นคำที่เราคุ้นกันดีเพราะใช้ทับศัพท์กันอยู่แล้ว Taxi ซึ่งก็คือรถแท็กซี่นั่นเองครับและคำสุดท้ายที่พลาดไม่ได้ก็คือรถส่วนตัวของบ้านเรา Car เราได้เรียนคำศัพท์ที่เรียกยานพาหนะกันไปแล้วนะครับไม่ยากเลยเราลองมาเลือกรูปภาพที่ตรงกับคำศัพท์กันดีกว่านะครับมีเวลาให้3วินาทีเพราะเป็นคำศัพท์ที่เราใช้กันค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วนะครับรูปแรกครับเฉลยนะครับ Skytrain รูปต่อไปนะครับเฉลยนะครับ Subway ลองทดสอบกันอีกคำนะครับคำนี้น่าจะตรงกับรูปอะไรเอ่ยเฉลยนะครับรูปที่3ครับคิดว่าทุกคนคงตอบถูกทุกข้อนะครับเก่งมากครับถ้างั้นเราลองไปสร้างประโยคในการบอกวิธีการเดินทางด้วยยานพาหนะต่างๆกันดูครับมีโครงสร้างที่เราสามารถนำไปใช้ได้ง่ายๆในการบอกการเดินทางด้วยยานพาหนะต่างๆนะครับเช่นถ้าเราจะบอกว่าฉันไปเที่ยวเชียงใหม่โดยรถยนต์ส่วนตัวเราสามารถพูดว่า I go to Chiang Mai by car หรือ I go to Chiang Mai by the private car สังเกตนะครับว่ายานพาหนะต่างๆที่เรากล่าวถึงต้องมี by อยู่ข้างหน้า by
Bein แปลว่าโดยยานพาหนะอะไรเป็นต้นครับยกตัวอย่างในประโยคนะครับฉันนั่งแท็กซี่ไปสนามบินพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า I go to the airport by taxi I go to the airport by taxi ต่อไปเราลองมาฝึกการถามความใกล้ๆของระยะทางกันนะครับพอลเพื่อนของอาจารย์ไปทานข้าวที่ร้านอาหารแล้วเกิดงงกับเส้นทางกลับโรงแรมของตัวเองเขาก็เลยสอบถามพนักงานเสิร์ฟในร้านที่กำลังทานข้าวอยู่ลองไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไง Conversation at the restaurant Excuse me, I'm looking for DD Hotel. Do you know where it is? Sure, it's down this street on the left. Is it far from here? Yes.It's quite far. How far is it? About 10 kilometers. Oh, how long does it take to get there? 20 minutes or so. You should call taxi. Okay, I see. Thanks a lot. จากบทสนทนาจะเห็นได้ว่าโพลถามพนักงานเสิร์ฟว่าโรงแรมอยู่ไกลระยะทางเท่าไหร่ด้วยประโยคคำถามที่ว่า How far is it? How far is it? ส่วนพนักงานเสิร์ฟก็ตอบกลับไปว่าabout 10 kilometers about 10 kilometers ประมาณ10กิโลเมตรค่ะเราลองมาฝึกพูดประโยคคำถามที่ถามว่ามันไกลเป็นระยะทางเท่าไหร่อีกครั้งนะครับ How far is it? How far is it? มันไกลเป็นระยะทางเท่าไหร่คำตอบของประโยคนี้พนักงานเสิร์ฟได้ตอบไปว่าเป็นระยะทางประมาณ10กิโลเมตรหรือภาษาอังกฤษพูดว่าabout 10 kilometers about 10 kilometers นั่นเองครับส่วนอีกประโยคนั้นเป็นการถามว่าจะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ถึงจะไปยังที่แห่งนั้นได้คำถามที่จะใช้ถามลักษณะดังนั้นนะครับถามว่า how long does it take to get there how long does it take to get there พนักงานเสิร์ฟก็ตอบกลับไปว่า 20 minutes or so 20 minutes or soประมาณ20นาทีได้ค่ะ Conversation at the restaurant Excuse me, I'm looking for DD Hotel. Do you know where it is? Sure, it's down this street on the left. Is it far from here? Yes.It's quite far. How far is it? About 10 kilometers. Oh, how long does it take to get there? 20 minutes or so. You should call taxi. Okay, I see. Thanks a lot.เมื่อเราเรียนคำศัพท์และลองแต่งประโยคในบทสนทนากันแล้วตอนนี้ให้ทุกคนตั้งใจฟังประเภทของคำถามพร้อมกับให้เลือกคำตอบว่าคำตอบใดน่าจะเหมาะสมกับคำถามนั้นนะครับคำถามแรกครับ How far is it to the bus station? How far is it to the bus station? เฉลยนะครับคำตอบที่เหมาะสมคือข้อ B ครับเนื่องจากคำถามถามถึงระยะทางว่าไกลเท่าไหร่ข้อ2ครับ How long does it take to the local market? How long does it take to the local market? เฉลยนะครับคำตอบที่เหมาะสมสำหรับคำถามนี้คือข้อ A ครับเนื่องจากคำถามต้องการทราบว่าใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ที่จะไปตลาดท้องถิ่นครับหวังว่าผู้เรียนทุกท่านคงได้รับความรู้เกี่ยวกับการสอบถามเส้นทางและสถานที่สำคัญต่างๆนะครับอย่าลืมไปทบทวนการพูดและคำศัพท์ทั้งหมดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ